สุเทพเทือกสุบรรณที่ออกมาให้สัมภาษณ์นะครับว่าจะต่อต้านทั้งในสภาและนอกสภาซึ่งผมก็มองเห็นว่าภาพเหล่านี้นะครับทั้งในสภาและนอกสภาเนี่ยเป็นภาพที่อัปยศจริงๆคนส่งมาให้ผมนะครับว่าสสประชาธิปัตย์นี่คือสิ่งที่นายสุเทพซึ่งเป็นอดีตเลขาธิการพรรคครับเป็นแกนนำพรรคปัจจุบันดำเนินการอย่างนี้ครับแสดงพฤติกรรมในสภาก็อัปยศครับบุกขึ้นไปบัลลังก์ฉุดประธานรัฐสภาขณะทำหน้าที่นี่เห็นนะครับต่อมาครับสสประชาธิปัตย์ก็มีลักษณะที่แสดงพฤติกรรมน่าจะถอยไปลากเก้าอี้ประธานสภาลงจากบัลลังก์ครับแล้วยังให้สัมภาษณ์โฟนไปยังรูสกายนะครับช่องคุ้นๆครับสีฟ้านะครับเดี๋ยวผมจะมีเปิดคลิปไปดูรวมทั้งมีการเถื่อนต่อเนื่องครับในวันต่อมาครับปาเอกสารครับใส่ประธานสภาโดยสสประชาธิปัตย์อีกนะครับหนักกว่านั้นครับดิบครับผมมองว่านี่คือ4ข้อที่ประชาชนบอกว่าอัปยศในยุคที่นายอภิสิทธิ์เป็นหัวหน้าพรรคนายสุเทพน่าจะชี้นำเถื่อนถอยเถื่อนดิบนะครับดิบเถื่อนถอยเนี่ยนายธานีเทือกสุบรรณบีบคอนายจิ๋วห่วงทรัพย์วันนี้นายสุเทพบอกว่าเป็นการวัดชีพจรที่คอครับแล้วเป็นการหยอกกันเล่นคุณจิรยุก็เจ็บครับมีใบรับรองแพทย์ไปแจ้งความเมื่อวานนี้สน.ดุสิตผมก็ไปเป็นเพื่อนนะครับนี่คือสิ่งที่ผมเห็นว่าท่าแท้ของคนในพรรคนี้เป็นพวกนิยมมักน่าจะนิยมความรุนแรงผมไม่แปลกใจครับตอนเป็นรัฐบาลนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนายสุเทพเทือกสุบรรณนายกและรองนายกบริหารราชการแผ่นดินผิดพลาดแล้วเกิดการสลายการชุมนุมคนตายไป98ศพเจ็บ 2,000 กว่าเขายังไม่ขอโทษนะแค่บีบคอเรื่องเล็กๆครับซึ่งเรื่องนี้ผมคงจะนำเรื่องนี้นะครับก็ไปแจกจ่ายต่อครับก็บอกว่าช่วยส่งต่อหน่อยเขาจะจ่ายต่อให้กับประชาชนได้เห็นพฤติกรรมที่ลักษณะนะครับดิบเถื่อนถอยครับในยุคนี้โดยไม่คำนึงถึงวิธีการเพราะต้องการให้ได้มาซึ่งอำนาจนะครับนี่คือสิ่งที่เป็นที่น่าเสียใจอย่างยิ่งนะครับเรื่องสุดท้ายครับยังไม่พอครับดิบเถื่อนถอยที่มีประชาชนส่งมาแล้วอัปยศต่อมาครับปรากฏในรายงานของสื่อทางออนไลน์ว่านายกรจติกาวนิชอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังครับส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ได้ทวิตข้อความว่านายแพทย์วรงเดชกิจวิกรมพร้อมด้วยส.ส.ประชาธิปัตย์เข้าพบนายสรยุทธ สุทัศนกินดานักข่าวนักเล่าข่าวชื่อดังที่ช่อง3นะครับเพื่อขอเสนอข่าวให้เป็นกลางก่อนหน้านั้นนะครับผมก็ติดตามจากสื่ออีกว่านายแพทย์วรงค์ได้โฟนอินไปยังบูสกายวิพากษ์วิจารณ์สื่อมวลชนช่องนี้ว่าน่าจะไม่เป็นกลางทั้งที่ข้อเท็จจริงเหล่านี้เนี่ยมันฟ้องด้วยภาพครับวันนี้ผมมองว่าสิ่งที่นายแพทย์วรงค์และสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์จะไปพบคุณสรยุทธ สุทัศนจินดาเนี่ยน่าจะเป็นการกดดันสื่อวันนี้ผมเรียกร้องให้สมาคมสื่อสารมวลชนออกมาปกป้องครับว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยดิบเถื่อนถอยในสภาไม่พอยังออกมาข้างนอกอีกพฤติกรรมเหล่านี้ตอนเป็นฝ่ายค้านเพื่อไทยไม่เคยทำครับแต่วันนี้เห็นพฤติกรรมเดิมๆของสมาชิกพรรคนี้เอาทุกอย่างในสภายังไม่พอนอกสภาออกไปกดดันสื่ออีกแล้วหาว่าไม่เป็นกลางนะครับผมเชื่อว่าวันนี้สื่อสารมวลชนทุกแขนงทำหน้าที่อย่างเป็นกลางในการที่เป็นตัวแทนพี่น้องประชาชนในการรายงานข้อเท็จจริงวันนี้จึงเรียกร้องพฤติกรรมให้นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคซึ่งผมไม่ค่อยหวังแล้วนะครับเรียกร้องไปเท่าไหร่ท่านก็ไม่เคยทำสักครั้งออกมาเตือนลูกพรรคหน่อยแล้วเรียกร้องไปยังสมาคมสื่อสารมวลชนทุกแขนงครับรวมทั้งนักวิชาการสื่อสารมวลชนออกมาปกป้องที่สำคัญเรียกร้องคณะกรรมการสิทธิ์ด้วยนะครับอาจารย์อมราครับวันนี้อย่าอยู่เฉยครับ
้องออกมาแสดงความคิดเห็นรวมทั้งมีการป้องกันและป้องปรามไม่ให้ลักษณะที่คนเป็นนักการเมืองเนี่ยเขาเรียกว่าลูกแก่อำนาจในการที่จะไปทำลักษณะที่เป็นการกดดันสื่อมวลชนอย่างนี้ไม่ถูกต้องครับซึ่งผมมองว่าถ้าเป็นอย่างนี้จริงนะครับบ้านเมืองยุคนี้นะครับมันจะเข้าสู่ยุคที่เรียกว่าน่าจะเป็นอันธพาลครองเมืองแล้วครับเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะครับบ้านเมืองเสียหาย